ลุกเป็นไฟนัดชิงชนะเลิศอาเซียน u 19ทีมชาติไทยตัดหางจริงโจ้พร้อมลุยเข้าเจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียหลังจากเจ้าภาพเอาชนะมาเลเซียได้สำเร็จบอกได้เลยว่าศึกนัดนี้เดือดแน่นอน ในขณะที่คอมเมนต์แฟนบอลออสเตรเลียรับไม่ได้กับการแพ้ทีมชาติไทยจากอาเซียนในขณะที่อาเซียนแห่ยินดีเป็นการเข้าชิงที่สมศักดิ์ศรีของทีมชาติไทยและเจ้าภาพอินโดนีเซียรับประกันความมันระดับ10กะโหลกทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงเปียพงยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงเปียพองยิงวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับเข้าชิงชนะเลิศในฟุตบอลยู19ชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้ได้อย่างโอโหสนุกสุดมันและเป็นอะไรที่ตื่นเต้นสุดๆเลยนะครับในเกมการแข่งขันของทีมชาติไทยเพราะว่าเราเนี่ยในช่วงครึ่งแรกเล่นค่อนข้างที่จะดีนะครับและก็ได้ประตูขึ้นนําจากความผิดพลาดของผู้รักษาประตูทีมชาติออสเตรเลียหลังจากนั้นมาเนี่ยโอโหทุกสิ่งทุก อย่างเนี่ยประดังมาที่แนวรับของทีมชาติไทยเลยนะครับจนแล้วจนลอดเรามาโดนใบแดงนะครับ2เหลืองนะฮะแล้วก็เป็น1แดงนะฮะสุดท้ายก็ต้องเล่น10คนนะครับสู้ไปสู้มาด้วยความหัวใจเป็นนักสู้มันมันแหละครับมันลุยแหละครับแต่ว่าสุดท้ายออสเตรเลียเนี่ยไม่ว่าจะทําอย่างไรก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะเอาชนะแนวรับทีมชาติไทยไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออระบบฟุตบอลแทคติกวิธีการหรือว่าโชคก็แล้วแต่นะครับ มันต้องเก่งและบวกเค่งนะครับสุดท้ายแล้วก็นั่นแหละครับตามนั้นครับทรงอาจจะอย่างแบดแต่ว่าสุดท้ายเข้าชิงนะครับเรามาดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับแฟนออสเตรเลียเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับต้องบอกเลยครับว่าทางออสเตรเลียเนี่ยแฟนบอลเขารับไม่ค่อยได้นี่คือเพจอย่างเป็นทางการของสมาคมฟุตบอลออสเตรเลียนะครับท่านแรกนี่โอ้โหต้องบอกเลยครับมา3คําย่อเนี่ยนะครับหลายคนคงจะเข้าใจดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านที่2 คุณอดัมเนี่ยเขาบอกว่าเอาโหน่าจะเป็นขับนะเออบอกว่าแพ้ให้กับไทยเนี่ยนะไม่อยากจะเชื่อเลยมันเกิดอะไรนะเอออีกท่านหนึ่งก็บอกว่าไทยแลนด์ครับเชียร์ไทยซะอย่างนั้นนะครับ Thailand สโช s ์เดอะซิสเต็มอิสบ roke นะฮะคือแบบระบบกรารจัดการของออสเตรเลียนน่าจะพังนะเออทำให้ทีมชาติไทยชนะไปได้นะครับขณะดเดียวกันครับอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าทีมชาติออสเตรเลียจะชนะฟุตบอลอะไรกับเขาบ้างไหมเนี่ย นะครับเออพวกเราต้องเรียนรู้ในการโจมตีไม่ใช่มาแพ้อย่างนี้นะครับบอกอีกคนหนึ่งบอกว่าไล่โค้ดออกไปเลยแบบนี้รับไม่ได้นะครับออสเตรเลียควรไปเตะที่เวียดนามครับประเทศไทยอินโดมาเลนี่ตอนนี้แข็งแร่งกว่าทีมชาติออสเตรเลียไปแล้วอันนี้คอมเมนต์จากเวียดนามนะอาเซียนแห่ลุมออสเตรเลียเหมือนกันนะเหมือนจะไม่ถูกอกถูกใจที่มาแข่งในย่านบ้านเรานั่นเองนะครับโอ้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเดือดเดือดอยู่เดือดอยู่นะครับ แล้วก็คอมเมนต์นี้บอกว่าออสเตรเลียในชุดเยาวชนเนี่ยเออมันเหมือนกับว่าผิดพลาดแล้วก็ค่อนข้างแพ้บ่อยนะถ้าเปรียบเทียบกับทีมในชาติอาเซียนอันนี้มันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ผิดหวังหลือเกินนะครับอันนี้มาจากเวียดนามนะตอนแรกนึกว่าคนออสเตรเลียพูดนะฮะแฟนเวียดนามนี่ผสมลงมั่วตลอดนะครับหรือจะเป็นอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเป็นเรื่องตลกนะฮะที่อาการที่ประเทศเล็กๆเนี่ยมาทําให้ทีมเราเนี่ยย่อยยับ สโมสรอะคาเดมี่ในเอลกทั้งหมดมีผู้เล่นที่ติดทีมชาติไม่ใช่เรื่องตลกเลยเนื่องจากพวกเขาคือผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ได้รับเลือกให้ติดทีมชาติและเล่นสโมสรโอ้เยี่ยมมากที่ได้เห็นอะคาเดมีผลิตนักเตะขึ้นมาแบบนี้นะฮะโอ้ก็ต้องบอกนะฮะว่าโมโหโมโหนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้มันกําลังแย่ไปเรื่อยๆประเทศไทยคุณเหลือเชื่อมาก นี่นะฮะแฟนบอลออสเตรเลียก็ยกย่องทีมชาติไทยแล้วก็ใส่ยับกับทีมชาติตัวเองก็พอเข้าใจได้นะฮะคือบอลแพ้แบบนี้แล้วเนี่ยคงไม่มีใครมานั่งอวยหรอกนะครับแต่ว่าทีมที่ชนะก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับช้างศึกทีมชาติไทยซึ่งเฮดโค้ชนะครับอย่างเอเมอร์สซนเปเรยราเนี่ยต้องยอมรับเขานะ สมกับที่เขาคุยนะพราะเขาบอกว่าเขาจะชนะออสเตรเลียใน90นาทีซึ่งเฮ้ยทาได้เว้ยนะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกนะฮะภูมิใจกับการเล่นของตัวเองทีมตัวเองเป็นอย่างมากนะพวกเราต่อสู้กันอย่างหนักการมีโอกาสที่จะทําประตูและทํางานหนักตลอด90นาทีทําให้ผมรู้สึกภูมิใจมากแม้ว่าอาอสเตรเลียมีเวลาพักมากกว่าเราซึ่งเราพยายามจัดการทุกอย่างให้ดีเรามีเวลาแค่วันเดียวในการพัก โอ้ยากมากนะบอกได้เลยว่าพักวันเดียวนี้โหดร้ายมากเราจะพยายามวิเคราะห์เกมนี้เพื่อให้พร้อมที่สุดเพราะต้องยอมรับว่าทีมที่ผ่านเข้ามาเจอกับเราไม่ว่าใครต่างก็มีความแข็งแกร่งที่จะพยายามสู้อย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะทีมชาติไทยก็แน่นอนแหละครับอินโดนะฮะ ยังไงก็เข้ามาเจอทีมชาติไทยเขาก็ต้องโอ้โหเจ้าภาพมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่น่าสนใจแต่ว่าประเด็นเดือดอย่าให้เกิดขึ้นแล้วกันนะครับอย่าวางมวยนะครับมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเกิดขึ้นอีกเนรับรองจบไม่สวยศพไม่สีชมพูนแน่นอนนะครับงานนี้เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการควบคุมอารมณ์สําคัญจริงๆนะครับนะฮะนักเตะไทยต้องทําให้ได้เพราะว่าชุดนี้เนี่ยเราก็เข้าสกัดกันหนักหน่วงอยู่เหมือนกันต้อง ควบคุมอารมณ์แล้วอินโดเนียแล้วเล่นในบ้านอีกแล้วเรื่องอะไรพวกนี้นี่โอ้โหบอกได้เลยครับว่าเถื่อนจัดนะเออปาเลราบอกว่ายอมรับนะครับว่าเกมนี้ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรและเราก็จะมาดูคู่ระหว่างทีมชาติอินโดนีเซียและมาเลเซียที่เพิ่งจะแข่งขันจบไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าได้ดูฟอร์มของอินโดนีเซียมาหมดแล้วตอนนี้พร้อมทํากันบ้านนะครับก็ต้องบอกนะฮะว่านี่แหละฮะในสิ่งที่ทีมชาติไทยวางแผนไว้ก็คือ รู้จุดอ่อนของทีมชาติอินโดแล้วก็รู้จุดแข็งของทีมตัวเองและเชื่อว่าเกมนัดชิงจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอน ตอบไม่ได้หรอกครับว่าเราโชคดีที่ชนะเกมที่ผ่านมาหรือไม่แต่สิ่งที่เห็นคือทุกคนสู้และทีมของเราสมควรที่จะได้เข้าไปชิงชนะเลิศตอนนี้เราผ่านเข้ารับชิงแล้วเราทํางานหนักมาตลอดเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเองก็ได้เบรกและก็ได้กลับไปที่บราซิลและก็ได้รับการติดต่อให้กลับมาที่ไทยเพื่อคุมทีมชาติไทยอยู่20โอ้ซึ่งผมก็รู้สึกภูมิใจอย่างมากกับชุดนี้ก่อนเกมนัดนี้นะฮะผมก็ได้คุยกับนักเตะและบอกว่าพวกเขาต้องพยายามไปทีละนัดเหมือนกับที่เราทําในช่วงที่ผ่านมาและพวกเขา ก็พร้อมเดินไปด้วยกันนั่นเองนะครับอ่ะก็ต้องชื่นชมแหละครับว่าชุดนี้นะครับ ถึงแม้ว่าออกสตาร์ทได้ไม่สวยหรูและโดนบทยับโดนว่ายับนะครับแต่ก็ผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าพวกคุณคว้าแชมป์นี่ก็จะเป็นการลบคําปสประมาทของหลายๆคนที่บอกว่ามันไม่ดีได้นั่นเองนะครับแต่ว่าแน่นอนแลวครับบทพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่อีกนัดหนึ่งก็คือนัดชิงซึ่งตอนนี้อินโดนีเียยิงประตูได้ประตูเดียวเลยครับจากการเล่นกับมาเลยและส่วนมากเนี่ยในการเล่นเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่อึดอัด เกมไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ไม่ไหลลื่นนะครับทำให้าทางด้านของทีมชาติอินโดนเนี่ยโอ้โหกว่าจะเจาะกันได้เกือบหลับเหมือนกันนะครับในการลงสนามพบทีมชาติมาเลเซียซึ่งแน่นอนละครับหลังจากเก็บชัยชนะได้เนี่ยโอ้โหคอมเมนต์มาบานเลยนะครับการูดา้าการูดา้าหนุ่มๆพวกเราเชียร์คุณตอนนี้เนี่ยเข้าไปชิงแล้วโอ้โหเราชนะมาเลเซีย นะครับโอ้ต้องบอกว่าคอมเมนต์นี่ถล่มทลายหวังว่าอินโดนีเซียเนี่จะเป็นแชมป์หรือบางท่านนะครับจากแฟนบอลอินโดนีเซียเนี่บอกว่าบอกแล้วไงมาเลยมันไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นปะโถเอ้ยตบคว่ำเลยครับเข้ารอบชิงโอ้โหต้องบอกว่าแฟนบอลอาเซียนีสีสันเยอะเหลือเกินนะครับอีกหนึ่งคอมเมนต์เลยนะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหพอชนะ เสือเหลืองมาเลเซียเนี่ยตอนนี้แฟนอินโดเข้ามาบอกเลยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่เสือนะมันกลายเป็นแมวมิ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 วโอโหจัดหนักจัดเต็มครับแฟนอินโดนี่ใส่ย,ยับเสือเหลืองบอกจากเสือกลายเป็นแมวโอ้แล้วมาเจอทีมชาติไทยบอกได้เลยครับว่ามัน ตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็คาดว่าน่าจะรอติดตามเกมในรอบอชิงชนะเลิศเต็มทีแล้วแหละนะครับส่วนคอมเมนต์จากประเทศไทยเนี่ยในนัดนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามีคนชื่นชมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับบอกว่านัดนี้เล่นดีมากขนาดครึ่งหลังเหลือ10คนยังยันอยู่ได้และก็ทําให้พวกเราเนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับสวยหลายๆล,ลูกขาดแค่การจบคมๆต้องชมประตูเราด้วยเซฟดึงเกมดียินดีกับน้องด้วยครับ แต่ส่วนตัวผมยอมรับว,ว่าไม่ชอบวิธีการเล่นของโค้ชคนนี้คือเน้นเกมรับมากเกินไปตั้งแต่สมัยทําเชียงรายแล้วคือแนวทางมันไม่ได้ไปเวเดียวกับชุดใหญ่แม้เจอทีมใหญ่จะเล่นเกมรับเหมือนกันแต่วิธีการมันคนละเรื่องต้องมาดูว่าโค้ชยูยจะเป็นใครถ้าจะรับเด็กชุดนี้ไปทําต่อ อังกฤษอาเซียนชัดๆแต่น้องๆเล่นดีครับต้องชมก็คือมีแต่เสียงชื่นชมนะต้องบอกเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยในการลงสนามวันนี้หรือจะเป็นแบบตอนโคชย่งคุมซีเกมแล้วแชมป์เล่นเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าแฟนๆถ้าหากว่าคุมทีมอาจจะไม่ได้ถูกใจแฟนๆทุกคนแต่สุดท้ายมันเข้าชิงมันก็ยากที่จะปฏิเสธนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องมีทั้งเก่งบวกเฮงเพราะถ้าจะบอกว่าอาศัยดวงอย่างเดียวก็จัดใจร้ายกับน้องไปหน่อยนั่นเองนะครับอ่ะ ผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้เต็มอิ่มจริงๆฮะทีมชาติไทยเข้าชิงพบกับทางด้านของอินโดนีเซียนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ